ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะคะมาติดตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยกันค่ะบรรยากาศการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนบวกนะคะแต่ว่าตอนนี้สลับลงมาอยู่ในแดนลบแล้วค่ะเราติดลบลงมาไม่ถึงจุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,494 จุดค่ะแนวโน้มของตลาดหุ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะก้าวเข้าสู่เดือนที่11ของปี2559ค่ะเพราะฉะนั้นมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช้านี้ 1,493 จุดนะคะดูจากแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยและปัจจัยคุณนิพนธ์ประเมินเดือน11นี้ยังไงคะเอาแนวโน้มก่อนนะครับแนวโน้มก็เป็นไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์โดยมีไซด์เวย์ในแนวโน้มลงนะครับในระยะสั้นนะฮะแนวกดก็อยู่ประมาณ 1,500-1,497 นะครับส่วนแนวรับก็จะเป็นบริเวณสำคัญก็1490 1485นะครับแล้วก็1450นะฮะเป็นแนวรับสำคัญดู1480เนี่ยถ้าหลุดไปก็1450นะฮะค่ะถ้าหลุด1480ก็จะเริ่มไม่ดีละอันนี้เป็นตัวของแนวโน้มระยะสั้นนะครับมองกันแค่วัน2วันนี้นะฮะส่วนดูให้ไกลออกไปอีกนิดนึงนะครับก็คือดูในระยะสัปดาห์นะฮะค่ะจะดูสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแท่งเทียนเป็นลักษณะของของแท่งสีแดงนะครับแนวรับสำคัญก็1488นะฮะแสดงว่าที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีสัญญาณออกตัวนะฮะภาพตลาดแบบนี้นะครับก็คงเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับมากกว่าที่จะมีการลงแรงนะฮะโดยกลยุทธ์นะครับของหุ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นรายตัวไปนะฮะส่วนปัจจัยขณะนี้ปัจจัยมุ่งไปที่การเลือกตั้งอเมริกาซึ่งกำลังค่อนข้างที่จะแนวโน้มของเริ่มที่จะมีโอกาสพีคนะฮะซึ่งโดยการคาดการณ์ของตลาดนะครับถ้าคินตันมาก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะฮะแต่ตอนนี้การที่คะแนนต่างของโพออกมาจี้ติดกันแค่ 1% เนี่ยก็ทำให้ตลาดของต่ำเท่าเรื่องผันผวนนะฮะนั้นปัจจัยก็คือต้องดูการซื้อขายของต่างชาติเป็นสำคัญค่ะนะครับอาจจะมีการปรับพอร์ตลงมานะครับถ้าเกิดมีการพลิกโผหรือการเลือกตั้งขึ้นมาค่ะซึ่งแนวโน้มดูจากพฤติกรรมต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงคะแล้วก็พฤติกรรมถ้าเทียบกับในช่วงอื่นๆนะคะช่วงเดียวกันของปีอื่นนะคะต่างชาติในช่วงปลายปีจะเป็นยังไงคะปีนี้ค่อนข้างแตกต่างค่อนข้างมากนะเพราะปีนี้เป็นปีที่ต่างชาติเพิ่งเป็นเข้ามาปีแรกนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มาหนักก็เมื่อกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยการดูพฤติกรรมต่างชาติก็คือว่าหาที่ลงทุนหาแหล่งลงทุนนะฮะซึ่งตลาดของเราก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งลงทุนหรือตลาดแห่งหนึ่งที่ลงทุนที่ดีแห่งหนึ่งในโลกครับเพราะฉะนั้นต่างชาติก็คงยังไม่ได้ไปไหนแต่การปรับพอร์ตการที่เซ็ตจะลงไปแล้วเปลี่ยนตัวกลับขึ้นมานะครับต่างชาติก็มีการปรับพอร์ตเหมือนกันนะฮะอาจจะปรับพอร์ตออกจากกลุ่มของรุ่นมิติเพย์ธนาคารพาณิชย์เหมาก่อสร้างหรือพวกนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกลงทุนรายตัวในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยให้ปิโตรเคมีกลุ่มน้ำมันแล้วก็พวกคอมโมดิตี้พวกถ่านหินพวกนี้นะครับในปีหน้านะครับนะครับแล้วปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งนิดนึงนะคะมุมมองของคุณนิพนธ์ตอนนี้คือมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น Emerging Market ยังไงคะคือตลาดจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างอ่อนไหวนะถ้าทำได้นะฮะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าถ้าทำได้เขาจะลงก่อนนะครับคงมีการผันผวนลงก่อนแต่ผมดูว่าไม่ว่าใครได้นะครับมันมีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นไปมันแข็งขึ้นไปรอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการเซลล์ออนแฟกต์นะครับเพราะว่าจริงๆในภาพของเศรษฐกิจของทั้งโลกอ่ะมันก็เป็นไซด์เวย์มันไม่ไปไหนนะฮะการเลือกตั้งก็คืออาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยานะครับแต่เลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยมันแปลกกว่าคนอื่นเขาอย่างหนึ่งคือประธานาธิบดีเขาเนี่ยมีอำนาจเต็มนะครับมีอำนาจเต็มไม่เหมือนนายกบ้านเราหรือที่ไหนนะ คือเขามีอำนาจเต็มที่จะโหวตที่จะทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับรีพับลิกันมาเนี่ยมันก็คงมีการเปลี่ยนแปลงและตลาดเชื่อว่ามันอาจจะexcessiveค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเรื่องของนโยบายทางด้านต่างประเทศหรือว่านโยบายเกี่ยวกับทางในส่วนของทาง emergency market นะครับซึ่งที่การวิเคราะห์ก็คาดว่าตลาดที่จะได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นเกาหลีอะไรพวกนี้นะฮะญี่ปุ่นนะฮะแต่เราเนี่ยไม่น่าจะรับผลกระทบมากมายนักนะครับค่ะไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากมายนักนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าดูจากเทรนด์ของตลาดจากปัจจัยหลายอย่างปัจจัยของต่างประเทศเรื่องของบ้านเราแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะต่อเนื่องไปจนถึงในไตรมาสสุดท้ายปีนี้คุณนิพนธ์มองตลาดหุ้นยังไงคะ
ในไตรมาสสุดท้ายผมคิดว่าก็เป็นกรอบไซเวย์นะครับก็คงน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับ 1,500-1,400 ประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะข้างบนอัพไซด์ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะข้างล่างก็น่าจะไม่ได้มากเลยเหมือนกันนะครับสำคัญก็คือว่ามันจะเล่นเป็นหลายตัวมากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเราที่จะกระทบนะฮะก็คือตัวของการส่งออกของเรานะฮะผมคิดว่าเรื่องดูดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูว่าเรื่องอะไรนะเพราะสินค้าเกษตรเนี่ยยังไม่ดีนะครับราคาข้าวที่เราคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่เริ่มกระเตื้องขึ้นมาค่ะสักตันละพันอะไรเงี้ยนะก็แสดงว่ารัฐบาลเข้าไปดูนี่ก็จะมีการประชุมกันแล้วนะครับคือถ้าเกษตรกรนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยมันมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีฮะขายข้าวได้ราคาน้อยเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นหรอกนะครับมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของรายได้ของประเทศเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราก็คงจะโซโซไปนะฮะไม่ได้มีอะไรดีมากมายนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ผลักดันให้แนวโน้มของกำไรบริษัทจดทะเบียนหรือภาพเป้าของดัชนีมันจะมีโอกาสขยับขึ้นไปมากกว่านี้กำไรบริษัทจดทะเบียนของเราที่ดีขึ้นนะถ้าไปดูในรายละเอียดนะมันจะดีในกลุ่มของพวกปิโตรเคมีน้ำมันนะซึ่งมันเป็นกำไรทางตัวเลขของสต็อกเกนเป็นค่อนข้างที่จะเยอะแต่กำไรในการดำเนินการจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับค่ะอันนี้บริษัทที่ดีก็จะเป็นบริษัทที่ยังเล็กๆอยู่นะฮะซึ่งกำไรใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะคือกลุ่มก็คือกลุ่มของวัสดุก่อสร้างปูนใหญ่นะฮะวัสดุก่อสร้างกลุ่มน้ำมันฮะน้ำมันกลุ่มสื่อสารสื่อสาร 3กลุ่มแล้วก็แบงค์เนี่ยกลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่ทำให้กับมันเกือบ 70% ของ 80% ของกำไรทั้งตลาดนะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ภาพรวมมันก็ต้องดูแค่3กลุ่มเนี่ยนะ3กลุ่มนี้ซึ่งยังดูดีอยู่นะคะใช่แต่ตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ดีของมันค่ะก็มีหลายสถาบันที่เริ่มหันไปลงทุนในขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะอย่างช่วงนี้เราก็ได้นำอยู่ก็หุ้นที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่เพิ่งเข้ามาก็บ้านปูพาวเวอร์แถวนี้ก็ยังแนะนำให้ถือลงทุนขออนุญาตดูกราฟประกอบนิดนึงนะคะคือดาวเด่นที่สามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2559นะคะเป็นกลุ่มไหนคะเป็นตัวไหนก็เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าก่อนโรงไฟฟ้าปูพาวเวอร์นี่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะฮะเมื่อมันสุกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการยังขึ้นต่อคิดว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะตัวก็หาจังหวะซื้อนะครับหมายความว่าคือคนที่ยังไม่มีบ้านปูพาวเวอร์จะต้องรอไหมคะถ้าเราจะรอไหมก็ผมว่าจะแถว27 บาท26 บาทอะไรแถวเนี้ยนะครับก็น่าจะมีอัพไซด์อยู่นะครับนะครับต่อไปก็เป็นการเทรดดิ้งใช่ไหมใช่เป็นการเทรดดิ้งนะคะคนที่จะมาซื้อในช่วงนี้เทรดดิ้งก็ได้หรือจะถือยาวก็ได้เพราะหุ้นบ้านปูนเนี่ยก็มีโครงการนะฮะของการที่จะขยายกำลังการผลิตอีกประมาณเป็นเท่าตัวในระยะของอีก 5-6 ปีข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะถือลงทุนสบายๆก็มีเงินปันผลอยู่แล้วค่ะตัวอื่นๆในกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะมีหลายตัวพอสมควรนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทลูกนะคะบ้านปูนพาวเวอร์เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้ากำลังนะฮะอันนี้เรามาดูตัวนึงอันนี้เป็นบางจากพาวเวอร์เข้ามาก่อนนะฮะจากพาวเวอร์นี่ก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะฮะโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกนะครับก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็มีต่างประเทศก็เป็นญี่ปุ่นนะฮะก็มีที่ได้สัญญามาแล้วแล้วก็กำลังยังไม่ได้ส่งเข้าอะไรอยู่บ้างก่อสร้างนะครับก็คงอีกประมาณจะกำลังการผลิตที่ส่งเข้าไปแล้วประมาณจะเท่าตัวค่ะนะครับก็ยังถือลงทุนได้อยู่นะครับต่อไปก็ CKP นะฮะ CKP นะคะค่ะCKP ตัวหนึ่งนะฮะ CP ก็3.48 สตางค์หน้ากระดานใช่ก็จะเห็นว่าแนวโน้มเป็นอัพเทรนด์เลยนะฮะแล้วก็เหมือนกันฮะก็มีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคตข้างหน้าใน 5-6 ปีเป็นเท่าตัวเหมือนกันนะฮะพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะมีรายได้มั่นคงนะฮะมันสามารถที่จะฝ่าฟันผ่าไอ้ตัวของเศรษฐกิจขาขึ้นขาลงได้ค่อนข้างที่จะดีค่ะนะครับอีกกลุ่มนึงที่เริ่มที่จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอีกตัวนึง GPSC นะคะเป็นยังไงเป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันหรือว่าดูแล้วไม่มีเสน่ห์เท่า3ตัวที่ว่ามาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเครือของ PTT นะคะ GPSC เนี่ยเราแนะนำมาตลอดนะฮะตั้งแต่25 บาทก็เป็นการถือลงทุนค่ะนะครับพวกนี้ต้องไปดูข้อมูลในแง่ของการเติบโตก็มีนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเหมือนกันนะฮะ
ค่ะนะครับก็เป็น4ตัวแรกก็ผมก็ได้ทั้งหมดแต่ถือเป็นการลงทุนก็จับจังหวะในการเข้าไปเลือกลงทุนกันให้ดีต่อรองเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีนะคะเป็นลักษณะของการลงทุนหรือเทรดดิ้งก็ได้กลุ่มของโรงไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆเมื่อสักครู่นะคะที่คุณนิพนธ์บอกว่าน่าจะมีอีกกลุ่มนึงใช่มั้ยคะผมเพิ่มเรื่องกลุ่มโรงไฟฟ้านิดนึงนะเวลามันแพนิคอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจก็ถือไว้ถือไว้ได้นะครับตลาดเนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการในปีนี้ตอบเนื่องปีหน้าเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ดาวแล้วก็มีแพนิคเป็นระยะก็คือเหมือนแบบว่าค่อยๆแกว่งตัวลงไปข้างล่างใช่แล้วมีบางครั้งก็จะลงแรงเลยทำนองเนี้ยมีข่าวอะไรหรือว่ามีปัจจัยที่มากระทบทำให้เกิดการขายลงมาไม่ต้องกังวลใช่เราไม่ต้องกังวลกับหุ้นพวกนี้แล้วก็ถือต่อไปได้เลยสำหรับกลุ่มเหล่านี้นะคะมันก็สามารถจะทำให้เราแบบว่าไม่ตื่นตระหนกที่จะไปขายกลุ่มต่อไปที่กำลังฟื้นขึ้นมานะฮะผมให้ดู BDMS นะฮะกลุ่มของโรงพยาบาลนะคะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราก็แนะนำมาโดยตลอดเหมือนกันนะฮะว่าเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่หลายๆตัวค่ะBDMS CHG นะครับแทบจะยกแผงนะค่ะนะครับตอนนี้กำลังจะวิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะสวนตลาดนิดนึงค่ะนะครับเวลาเขาขึ้นกันก็ลงเวลาเขาลงจะขึ้นนะครับก็จะมี2กลุ่มเนี่ยที่เด่นชัดสุดนะครับค่ะก็เป็นอยู่2โรงที่ผมพูดบ่อยๆก็คือโรงไฟฟ้านะฮะกับโรงพยาบาลค่ะนะครับรู้สึกว่าจะมาบำรุงราษฎร์อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมีการปรับฐานแล้วก็เริ่มที่จะขึ้นมาโดดเด่นนะฮะพอสมควรนะครับก็ดูถ้าการลงทุนในจังหวะแถวๆนี้นะครับมันค่อนข้างจะผันผวนค่อนข้างมากนะฮะแต่ผมไม่ได้มองกรอบของการลงที่แรงนะหรือขึ้นที่แรงมากก็มองเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าใครเป็นนักเล่นรอบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเราขายไปแล้วในกลุ่มที่แนะนำมาเนี่ยเวลามันแพนิคให้ซื้อคืนให้ซื้อช่วงจังหวะถ้านึกไม่ออกว่าเวลาตลาดแพนิคจะซื้อหุ้นอะไรก็มีโรงไฟฟ้า4โรงใช่ไหมค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลอีกประมาณ 4-5 โรงก็ครบละ8ตัวก็ซื้อเข้าไปเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับคือช่วงที่จังหวะเกิดแพนิคจากหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ออนแฟกซ์จากการเลือกตั้งของต่างประเทศเรื่องของดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าทางเฟดจะขึ้นมานะคะมีแพนิคให้เลือกกลุ่มเหล่านี้นะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงไตรมาส4กับเรื่องของคอมมูนิตี้ค่ะน้ำมันเอ่ยสินค้าเกษตรเอ่ยนะคะแล้วก็ตัวค่าระวังเรืออะไรต่างๆเป็นยังไงคะก็คงเป็นเรื่องของการซื้อสะสมในไตรมาส4ค่ะเอารอไปไตรมาสก็ได้ค่ะเพราะว่าพอเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยฝรั่งก็จะปรับพอร์ตแล้วก็จะหยุดแล้วธันวาก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะเราดูช่วงๆปลายๆธันวาแหละนะฮะแล้วเราสามารถที่จะเข้ามานะฮะซื้อสะสมกลุ่มคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนะฮะเน้นๆไปทางพลังงานนะฮะมากกว่านะฮะมากกว่าที่จะมาเป็นทางด้านอื่นนะครับค่ะแนวโน้มของพลังงานในไตรมาส4ระดับราคาน้ำมันดูแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มถ่านหินด้วยนะคะน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะน้ำมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแม้จะเป็นการปรับฐานเนี่ยนะครับหรือหลุดมาเนี่ยแต่ในภาพเนี่ยก็เป็นการปรับฐานได้ขึ้นย่อยทั้งหมดเลยนะฮะดูแนวรับก็อาจจะลงมาแถว45เหรียญแต่สุดท้ายก็จะวกกลับขึ้นไปนะฮะเรามองแนวต้านต่อไปก็จะเป็น63เหรียญ นะครับในปีหน้านะครับหรือถ้าถูกสุดเลยก็ประมาณ70เหรียญ นะฮะจากแถวนี้ก็ยังมีอีกอัพไซด์อยู่ประมาณ20เหรียญของราคาน้ำมันในปีหน้า นะครับส่วนบ้านปูส่วนกลุ่มถ่านหินนะคะถ่านหินเป็นยังไงบ้างคะถ่านหินนะครับราคาถ่านหินขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็กลุ่มของค่าระวังเรือด้วยนะคะราคาถ่านหินที่เห็นว่าขึ้นมาที่104เหรียญนะครับพุ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะฮะจังหวะที่เราแนะนำให้ซื้อบ้านปูนะครับถ่านหินก็อยู่ประมาณสัก54เหรียญนะฮะตอนนี้ขึ้นมา104เหรียญราคาบ้านปูเราแนะนำให้ซื้อจังหวะนั้นประมาณ12บาทนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ 18-19 บาทนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นจริงๆนะฮะมันเป็นไปตามนั้นจริงๆแต่พอเรามารู้แล้วเราเข้าไปซื้อเนี่ยมันก็เป็นเก็งกำไรละส่วนใครมีบ้านปูอยู่ตามคำแนะนำของเรานะฮะจะถือลงทุนนะฮะหุ้นแบบนี้บางทีเทรดก็เทรดยากแกว่งแรงนะฮะแต่ถ้าทนถือยาวๆนะฮะก็อาจจะมีอัพไซด์ของบ้านปูนะขึ้นไปได้อีกพอสมควรนะฮะจะเห็นว่าถ่านหินขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอาจจะมีการคอลเลกชันนะฮะเพราะฉะนั้นปลายปีเนี่ยเราสามารถกลับไปซื้อหุ้นพวกนี้เพื่อเก็บลงทุนในปีหน้าได้ค่ะนะครับส่วนค่าระวางเรือนะฮะค่าระวางเรือกับยางคารานะฮะค่าระวางเรือเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะฮะค่าระวางเรือมันจะต่างกับอันอื่นนิดนึงค่าระวางเรือมันจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับคราวนี้อาจจะมีการคิดกันต่อไปว่า
ถ้าราคาเศรษฐกิจมันขึ้นการใช้เศรษฐกิจจะมากขึ้นนะครับอันเนี้ยก็อาจจะมีผลทำให้ค่าระวังเรือแต่มันจะเป็นแนวโน้มลงอยู่เป็นแนวโน้มลงเราอาจจะตามดูในช่วงท้ายๆนะครับของเดือนมีนาเมษาหน้าแล้วค่อยๆมาดูกลุ่มเดินเรือก็ได้ค่ะเราดูพวกพลังงานไปก่อนนะครับยางพาราค่ะยางพารานี่มันเป็นไปตามราคาน้ำมันถ้าเรามองว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นไป70 เหรียญเนี่ยเราก็เชื่อว่าราคายางพาราเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปเหมือนกันค่ะนะครับค่ะทีนี้มาดูในกลุ่มสื่อสารนิดนึงนะคะกับตัวของจัสมินด้วยค่ะจัสมินนี่เราเป็นตัวน่าจะเป็นแทบจะเป็นตัวเดียวนะฮะในกลุ่มนะที่เราแนะนำการลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเริ่มแนะนำตั้งแต่3 บาทตั้งแต่เดือนมีนานะฮะเพราะเรามองว่าในตัวของต่อไปของเทคโนโลยีน่ะจะเป็นพวกจะเป็นพวกเทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปค่อนข้างที่จะไกลนะฮะแล้วก็เราคิดว่าในเรื่องของบอร์ดแบนด์นะครับในเรื่องของไฟเบอร์บอร์ดแบนด์เนี่ยจะเข้ามานะซึ่งแจ๊สเนี่ยเป็นผู้ทำธุรกิจทางด้านนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะส่วนโอเปอเรเตอร์อีก3 เจ้าเป็นยังไงคะ3 เจ้าอย่างคราวนี้ Advance ก็เริ่มมาทำไฟเบอร์บอร์ดแบนด์แล้วเหมือนกันนะครับไฟเบอร์บอร์ดแบนด์ก็ทำ Wi-Fi นะฮะก็เริ่มมาทำเองนะฮะโดยเป็นไฟเบอร์บอร์ดแบนด์นะฮะไม่ใช่ว่าเป็น Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากฮอตสปอตนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของ Advance ก็เริ่มมาทำละมันมาทำแล้วแต่ก็จะเมื่อคนมาใช้ Wi-Fi มากขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่า Airtime มันก็ใช้น้อยลงเน็ตที่ผ่านมือถือจะน้อยลงมันก็เหมือนกับว่าพอได้อย่างเสียอย่างนึงส่วน True ก็เขามีของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นไฟเบอร์บอร์ดแบนด์กับมีไม่ต้องทำใหม่อ่ะมีอยู่แล้วนะครับส่วนDTACก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เราพูดถึงไฟเบอร์บอร์ดแบนด์เนี่ยก็ว่ามีไม่มีเนี่ยเราไม่พูดถึง Wi-Fi ของเขานะเพราะ Wi-Fi เนี่ยมันสามารถปล่อยจากฮอตสปอตได้นะฮะแต่ที่เราพูดถึง Wi-Fi ขนาดนี้คือไฟเบอร์บอร์ดแบนด์ที่มาจากสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ลากถึงตัวเราเตอร์เลยนะฮะซึ่งมันจะเป็นบอร์ดแบนด์ที่คุณภาพสูงนะครับไม่มีการติดขัดนะฮะตัวนี้มันจะเข้ามาซัพพอร์ตของตัวเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะมีความเร็วและความต้องการความเสถียรค่อนข้างมากไม่ว่าเราจะใช้คลาวด์นะฮะที่จะเป็นฮาร์ดดิสก์ของเราในการทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งมันหยุดไม่ได้เลยมันพลาดไม่ได้เลยเราต้องดูธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มเหล่านี้นะคะใช่ค่ะคือได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องบอกว่าแอดวานซ์ได้ทูได้แต่ก็มีตัวถ่วงคือตัวของที่แอร์ไทม์มือถือจะลดไปแต่เรามองว่าแจ๊สเนี่ยนะครับก็คือเขาไม่มีมือถือที่ผมบอกตลอดว่าอย่าไปเอานะ 4G เพราะว่าเทรนด์มันมาทางนี้นะครับเทรนด์มันมาทางที่แจ๊สทำอยู่ค่ะแล้วธุรกิจอื่นๆล่ะคะที่น่าจะลิงก์ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ค่ะที่ดูแล้วโดดเด่นผมดูแล้วมันจะเป็นพวก facility ในแหละที่จะมาได้แต่ส่วนอย่างอื่น startup อย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันต้องอยู่ที่ Silicon Valley นะหรือว่าอยู่ที่จีนนะที่จะเป็นตลาดฐานใหญ่ก่อนที่จะออกมาข้างนอกการสร้างฐานพวกนี้ในประเทศเราอะผมว่าตลาดมันแคบมันแคบมากมันคือพวกนี้เราทำอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะมันจะเป็นการขายประเภทแมสที่ราคาถูกนะเพราะมันต้องการฐานที่ใหญ่มากนะผมเชื่อว่าถ้าเรามีความสามารถที่เมืองไทยผมว่าบินไปซิลิคอนวัลเลย์ดีกว่าคือไปทำที่นั้นนะหรือไปทำที่จีนนะตลาดมันใหญ่คือใช้แบรนด์ใช้อะไรเป็นฝรั่งไปหรือว่าเป็นจีนไปมี2 ค่ายนะฝรั่งกับจีนแยกกันเพราะจีนก็ 1,400 ล้านคนนะฮะอเมริกาเองกับฝั่งยุโรปฝั่งออสเตรเลียพวกนี้ก็เป็น1,000 ล้านคนเหมือนกันแต่คนไทยก็70 ล้านคนนะฮะค่ะย้ำกลยุทธ์ในช่วงภาพระยะสั้นนะคะเข้าสู่เดือนใหม่เดือน11แล้วก็กลยุทธ์ในช่วงไตรมาส4ให้กับนักลงทุนก็ selective buy ไปนะครับการเล่นรอบดีที่สุดนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวอย่าไปสแกนหุ้นเด็ดขาดตอนนี้นะครับสแกนมาเทคนิคดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเงินขนาดนี้มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพในการลงทุนซึ่งเขายึดการลงทุนในการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเขาไม่ใช่ดูงบการเงินนะเขาดูอนาคตของบริษัทนะฮะดูของธุรกิจว่ายาวๆเป็นยังไงแล้วเขาก็กล้าทุ่มเงินใส่เข้าไปนะครับที่จะไปซื้อซึ่งเป็นเงินต่างชาติหรือเงินนักลงทุนของรายใหญ่บ้านเราที่เป็นกลุ่มสถาบันใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะก็คือเราก็คิดเป็นนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเราเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นผลตอบแทนปีนึง2 เท่า 3 เท่าโดยหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะฮะมันผ่านไปแล้วนะฮะแล้วมันก็น่าจะไม่สามารถเกิดได้อีกแล้วในกฎหมายของกลต.ที่เป็นกฎหมายฉบับใหม่นะครับอาจจะมีรอดไปได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้มากมายอีกแล้วนะฮะเพราะว่าตลาดเราพัฒนาขึ้นมาเราเป็นนักลงทุนก็ต้องพัฒนาตามนะฮะเรื่องของพื้นฐานเป็นเรื่องของ
ความอยู่รอดของประเทศในระยะยาวนะครับในหลาย10ปี20ปีตลาดเราขณะนี้ต้องถือว่าตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์คือระดมทุนได้นะฮะ10,000 ล้าน20,000 ล้านระดมทุนได้นั่นคือหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ทำได้แล้วนะฮะแต่ถ้าตลาดเราไปเล่นเก่งกำไรกันหรือว่ามันดูบูเรทกันมากไปเนี่ยตลาดมันก็ทำหน้าที่ของมันไม่ได้เงินดีเนี่ยไปอยู่ที่หุ้นเร็วอย่างเงี้ยนะฮะเงินดีคนอยู่ที่หุ้นดีใครกลับตัวเร็วก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะแล้วก็คำแนะนำค่ะจากท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ